ปัญหาเพื่อนบ้านยังไม่จบนะคะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สงขลาค่ะแม่ลูกก็ทนไม่ไหวกับเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังนะคะก่อกวนมาโดยตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคสนี้สามารถจบลงได้ด้วยดีให้ดูต้นเรื่องก่อนนะคะแม่ลูกเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่ของสงขลาค่ะร้องเรียนบอกว่าเพื่อนบ้านก่อกวนแล้วนี่เป็นคลิปภาพที่บันทึกเอาไว้เมื่อมีนาคมปี66จะเห็นพฤติกรรมของเพื่อนบ้านคือโวยวายและเอาตะถางต้นไม้ทุ่มลงพื้นค่ะเดินมาหน้าบ้านมายืนท่าทางกวนประสาทชวนหาเรื่องนี่มาเต้นยั่วอยู่หน้าบ้านนะคะเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้ค่ะจนต้องมีตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ทางผู้เสียหายบอกว่ามาซื้อบ้านในโครงการนี้เป็นคนแรกๆหลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็มาซื้อบ้านอยู่หลังถัดไปแรกๆอยู่กันดีค่ะทักทายอัธยาศัยดีจนมีวันหนึ่งหมาที่เลี้ยงชื่อว่าข้าวต้มเดินออกไปหน้าบ้านผู้เสียหายบอกว่าก็เรียกข้าวต้มให้กลับบ้านก็เรียกข้าวต้มกลับบ้านแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนนี้นั่งกินเหล้าอยู่ท้ายกระบะหน้าบ้านไปได้ยินจากข้าวต้มได้ยินว่าทงก็เลยไม่พอใจหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะก็ก่อเหตุระรานทอบทวงเขามาโดยตลอดอย่างที่บอกก็คือเปิดเพลงเสียงดังแล้วเปิดดึกดื่นนะคะเบิ้ลรถเสียงดังบางครั้งปล่อยควันรถเข้ามาในบ้านตั้งวงกินเหล้าเสียงดังก็ทะเลาะกันเรื่อยมาค่ะถูกก่อกวนสองแม่ลูกก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะคะต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงล่าสุดวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของเพื่อนบ้านคู่กรณีพบว่าบ้านปิดเงียบมีกระบะจอดอยู่หน้าบ้านทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนางซุยเป็นภรรยาบอกว่าสามีมีปัญหากับสองแม่ลูกนะคะหลังจากที่เขาไปแจ้งความสามีก็ชดใช้ค่าเสียหายกับครอบครัวนี้ชดใช้ไป 4,000 บาทแล้วเรื่องก็จบไปต่างคนต่างอยู่แต่สามีตนก็ยังคาใจอยู่แล้วก็เก็บเอามาเป็นปมในใจจนมา12เมษายนที่ผ่านมาสามีหยุดงานแล้วก็นั่งกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังหน้าบ้านพอเมาสามีก็ไประรานเพื่อนบ้านอยู่ติดกันตัวเองไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นทางภรรยาอยู่ในบ้านจนตำรวจรู้เรื่องตำรวจมาถึงก็รู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจกับพฤติกรรมของสามีเหมือนกันนี่คือทางภรรยานะคะเนี่ยไงก็คือตนเองก็เลยบอกกับทางสามีนะบอกว่าให้หยุดกินเหล้าแล้วหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้ไหมเลิกไปทะเลาะก่อกวนเพื่อนบ้านได้แล้วทางฝั่งสามีก็รับปากนะบอกว่าโอเคจะไม่ทำแล้วรู้สึกไม่ดีกับลูกที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่อยากให้ทำอะไรเพราะว่าไม่มีสติและตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันทีมข่าวนะครับจึงบอกไปบอกว่าจะเป็นตัวกลางให้คุยไหมปัญหาจะได้ยุติลงแต่ก็โทรประสานไปกับทางฝั่งของนางซุยนะฮะกับสองแม่ลูกเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วให้ขอโทษสามีที่ไปก่อกวนเพราะเรื่องสาเหตุที่กินเหล้าแล้วขาดสตินะครับจากนี้เนี่ยสัญญาว่าจะไม่ให้สามีไประรานสองแม่ลูกอีกแล้วค่ะว่าอย่างนั้นเอ้าลองฟังดูนะคือพี่ตอนเจอนักข่าวขอโทษจริงๆขอโทษทั้งนักเอ็นทั้งหน้าด้วยแล้วก็ทั้งน้องๆทุกคนที่บ้านเลยพี่ชายอยากจะคุยตั้งแต่ด้วยตั้งแต่รอบที่แล้วที่มีปัญหากับพี่ชายไม่กล้าพูดตรงๆที่เขาไม่กล้าคุยค่ะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ชายนะแต่ว่าแฟนพี่ชายนี่ตลอดเลยพี่ชายสัญญาว่าถ้าพี่ชายสัญญาพี่ชายจะคุยแต่ว่าจะไม่ให้ยุ่งจริงๆคือพี่ชายก็ไม่อยากมีปัญหาจริงๆพี่ชายก็จะรู้จักพี่ชายไม่ได้ค่อนข้างแฟนพี่เลยไม่ได้ค่อนข้างเลยตอนนี้คือพี่ชายรู้จริงๆว่าเรื่องนั้นมันเกิดจากเนี่ยมองแล้วหาเรื่องมองแล้วมันไปหาเรื่องพี่ชายยอมรับพี่ชายไม่ได้ค่อนข้างพี่ชายก็เครียดเครียดมากจะไม่ให้เป็นหายเรื่องที่ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกพี่ชายสัญญาแต่ถ้ารอบหน้ายังมีอีกยอมเลยพี่ชายจะเป็นคนแจ้งตำรวจเองหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้เป็นนางซุยปรับความเข้าใจกับสองแม่ลูกนะคะก็ขอโทษกับพฤติกรรมของสามีล่าสุดนายธงซึ่งเป็นคู่กรณีกลับมาที่บ้านทีมข่าวได้เจอแล้วก็ไปสอบถามนะคะเจ้าตัวบอกว่าเรื่องที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านคู่กรณีมันเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วมันก็จบไปแล้วตัวเองไม่ได้เจ็บใจไม่ได้แค้นอะไรส่วน12เมษายนที่มีการกินเหล้าแล้วเปิดเพลงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดเพลงเสียงดัง
และที่อีกฝ่ายบอกว่าตัวเขาไปเต้นยั่วอยู่หน้าบ้านเขาเต้นหน้าบ้านของตัวเองไม่ได้เต้นท้าทายแล้วเต้นไปด้วยความสนุกในเทศกาลสงกรานต์อับภาพนี้ค่ะที่ทางสองแม่ลูกบอกว่ามาเต้นยั่วยวนเขาเขาบอกว่ามันสงกรานต์เพลงไม่ดังเขายืนยันแล้วที่ตัวเองไปตะโกนหน้าบ้านอีกฝ่ายตอนดึกดื่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำลองฟังเสียงของธงค่ะเรื่องเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจบไปแล้วใช่ไหมไม่จบไปแล้วจบไปแล้วไอ้นั้นที่เขาลงนั้นของเขาของพี่ที่ไปเต้นหน้าบ้านเขาสงกรานต์ใช่สงกรานต์สงกรานต์แล้วที่ไปเปลี่ยนกระถางของเก่าหรือของใหม่นาเล็กนาเล็กก็จ่ายตังค์ไปแล้วเขาไปแล้วที่ไปตะโกนเรียกร้องเขาที1ที2ตะโกนเรียกใครตะโกนมีตะโกนใช่ไหมที่ไม่ได้ตะโกนเรียกผมไม่รู้จักชื่อน้องก็จะโอเคแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะเอายังไงพี่มีการพูดคุยอะไรกันหรือยังว่าไม่เลยตอนผมก็โยมผมปกติไม่มีอะไรต่อไปเมาแล้วไม่ไปเต้นนี่แล้วนะไม่แล้วผมเต้นหน้าบ้านผมผิดกันตำรวจจับเต้นหน้าบ้านเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาเต้นอยู่หน้าบ้านของเขาแต่ว่าภรรยาเนี่ยไปเคลียร์ไปปรับความเข้าใจกับทางสองแม่ลูกแต่จุดเริ่มต้นมาจากเรียกเขาต้มเข้าบ้านแต่นี่ไปได้ยินว่าเรียกชื่อธงค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ